ผู้ผลิตอ่ะควรทำหนังให้อยู่ในเรท R ไปเลยแต่ทุกเรื่องอ่ะมันมีโกของมันยกเว้นหนังของคนคนหนึ่งที่ผมมองไม่เห็นโกอะไรวะก็งงรายการนอนหนังรีวิววันนี้คลิปนี้คือความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นมันจะไม่สปอยวันนี้เราจะมาพูดถึงความรู้สึกหนังเรื่องมาบอกก่อนว่าครั้งแรกที่มันปล่อยเทเลอร์ไม่ได้มีโอกาสได้รีแอคเพราะว่าตอนที่มาปล่อยเทเลอร์ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้มีความคิดในหัวว่าจะทำรีแอคไม่รีแอคอะไรยังไม่ได้แบบเป็นกิจจลักษณะไม่ได้คล่องตัวเหมือนทุกวันนี้ประมาณนั้นละกันก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้รีแอคแต่ว่าตัดสินใจตั้งแต่ตอนดูเทเลอร์แล้วว่าอยากดูแต่เอาจริงนะตอนที่ดูเทเลอร์ส่วนตัวผมอ่ะไม่ได้ถึงกับแบบว้าวมากแต่ถามว่ารอดูไหมรอดูแต่ผมไม่ตื่นเต้นอ่ะไม่ตื่นเต้นกับการรอคอยที่จะดูมันเท่าพวกแบบอัสมิโซมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะมิโซมานี้ตอนเฮอร์เรเทอรี่เราประทับใจมากนึกภาพว่าแล้วพอมิโซมาจะออกเนี่ยผมเลยตื่นเต้นตอนเก็ตเอาท์เราประทับใจโคตรพออัสจะออกปั๊บเนี่ยเราก็เลยมีความรอคอยมีการรอคอยมีความคาดหวังเราตื่นเต้นที่จะรอคอยดูมันแต่เรื่องมาเนี่ยพูดกันตามตรงผมแค่อยากดูเพราะว่ามันมีฟีลลิ่งความเป็นหนังเทเลอร์ระทึกขวัญมันมีกลิ่นในแบบที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมันน่ะนี่พูดถึงตอนดูเทเลอร์นะน่าจะสนุกพอได้อยู่แหละแต่คงจะไม่เท่าเฮอร์เรเทอรี่อะไรขนาดนั้นแต่ก็น่าสนใจอยู่ในระดับนึงพอไปดูวันนี้เว้ยผลปรากฏว่าหนังแม่งยังไม่ถึงสำหรับผมมาแม่งยังไม่ถึงคำว่ายังไม่ถึงคืออะไรคำว่ายังไม่ถึงหนังเรื่องมาเนี่ยผมขอพูดถึงเรื่องเรตติ้งก่อนหนังเรื่องมาเนี่ยรู้สึกว่าได้เรต18บวกนะถ้าผมจำไม่ผิดและในหนังเรื่องนี้มีช่วงหนึ่งของหนังที่ควรได้เรต R ไปเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามันโหดถึงขั้นได้เรต R หมายถึงว่าผู้ผลิตอ่ะควรทำหนังให้อยู่ในเรท R ไปเลยสำหรับผมอ่ะมันยังมีความกลัวอยู่เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยกลัวมันจะโหดไปโป๊เกินไปแต่หนังเรื่องมาประเด็นคือมันตรงนั้นไงไม่สปอยนะอันนี้ไม่สปอยหนังเรื่องมาประเด็นคือมันตรงนั้นถ้าจะเอาให้ถึงอ่ะประเด็นอ่ะมันอยู่ที่ตรงนั้นผมมองว่าไม่ต้องไปคิดเยอะเอาให้แม่งสุดไปเลยเอาให้มันแตะ R ไปเลยเรท R ไปเลยแล้วหนังเรื่องมาจะถูกใจหลายคนมากกว่านี้ยุคสมัยเนี่ยบอกตรงๆว่ามันเป็นยุคสมัยของการทำหนังเจาะจงเฉพาะกลุ่มอะครับไปให้มันสุดสักทางนึงแล้วเจาะจงเฉพาะกลุ่มไปเลยแล้วถ้ามันเวิร์กมันจะขยายสู่วงกว้างโดยอัตโนมัติอะยุคสมัยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอะผมก็เลยมองว่าหนังอย่างเรื่องมาเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมผิดหวังในหนังเรื่องมาเนี่ยคือความงะงะเงินเงินไม่ได้พูดเขาว่างะงะเงินไม่ได้ความไม่สุดความไม่สุดในหลายๆอย่างพูดรวมๆกว้างๆนะแบบไม่เปิดเผยเนื้อหาก็ความไม่สุดในความโหดความโป๊มันยังอ่ะมันยังอ่ะยังไม่สุดอ่ะแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้ครับดูได้แต่ผมพูดเลยมันจะมีคนผิดหวังแล้วคนที่ผิดหวังนะคือกลุ่มคนที่คลั่งไคล้หนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์คนที่แม่งคลั่งไคล้หนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์จัดๆคนที่ปกติแม่งเฮอร์เรเทอรี่คือเฟเวอริตกูผมรับรองได้เลยว่าหนังเรื่องนี้คุณจะผิดหวังเว้ยจริงคุณจะผิดหวังอีกสิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดถึงนะคือหนังเรื่องนี้มันมีการไต่ระดับอารมณ์อยู่แต่ผมพูดตามตรงนะมันมีจังหวะการไต่ระดับที่ยังจัดระเบียบได้ไม่ลงตัวอยู่คือถ้าคุณไปดูคุณจะรู้สึกได้ว่าช่วงหัวช่วงท้ายมันดีหนังมันมีหัวกลางท้ายพูดง่ายๆสรุปอ่ะพูดกันกว้างๆฉันพูดกันกว้างๆให้เห็นชัดๆพื้นๆเลยหัวกลางท้ายหรือบางคนก็เรียกต้นกลางจบว่าไปหนังเรื่องนี้ถ้าคุณไปดูนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหัวกับท้ายเริ่มดีไอ้ยังไม่นับตอนจบนะจบไม่ค่อยดีผมไม่ชอบจบแต่หัวและอีเวนท์ท้ายพูดอย่างนี้กันเหตุการณ์อะช่วงเริ่มกับช่วงท้ายมันโอเคคุณจะรู้สึกสนุกขึ้นแต่อย่างที่บอกตอนจบผมไม่ชอบและตรงกลางอะคุณจะรู้สึกได้เลย
ว่ามันมีการแบบจะเล่าเอ๊ะจะไปต่อเอ๊ะมาพูดเรื่องนี้ก่อนเว้ยจะไปต่อเว้ยเอ๊ะมาพูดเรื่องนี้ก่อนเว้ยจะไปต่อเอ๊ะมาพูดเรื่องนี้ก่อนเว้ยนึกว่าไหมครับมันมีความไม่สมูทในการไล่อารมณ์อ่ะแต่ผมก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าสิ่งที่มากำลังทำเนี่ยเป็นรสนิยมส่วนตัวเพราะว่าถ้ามีคนบอกว่าเฮ้ยหนังเรื่องมาเนี่ยต้องการทำแบบนี้อยู่แล้วมันเป็นรสนิยมส่วนตัวของผู้กำกับคนนี้ของหนังเรื่องมาอ่ะผมจะมีคำถามเลยว่าพี่ชอบให้มันดูงะงะเงื่อนแบบนี้หรอนึกภาพไหมช่วงตรงกลางสำหรับผมมันมีจังหวะที่แบบเฮ้ยจะไปละเรื่องมันจะไปละเฮ้ยเดี๋ยวมาเล่าตรงนี้ก่อนเว้ยอีกหน่อยอีกหน่อยเหมือนรักพี่เสียดายน้องอ่ะจะไปละไอ้เหี้ยเสียดายประเด็นนี้ว่ะแวะเล่านิดนึงพอจะไปต่อปั๊บไอ้เหี้ยแม่งประเด็นตรงนี้แม่งขอเล่านิดนึงนะไอ้เหี้ยเล่านึกภาพป่ะแล้วสำหรับผมอ่ะมันฉุดหนังแทนที่ประเด็นมันจะวิ่งเข้าโกอ่ะหนังทุกเรื่องอ่ะมันมีโกของมันไม่ว่าจะอินดี้ไม่ว่าจะหนังชี้แตนมาเย็ดแม่อะไรก็ตามอ่ะยกเว้นหนังของคนคนนึงที่ผมมองไม่เห็นโกคงไม่ต้องบอกว่าใครแต่มันมีคนเดียวในประเทศไทยอ่ะที่ทำหนังแม่งแบบ 3-4 เดือนเรื่อง 3-4 เดือนเรื่องอ่ะอันนั้นน่ะผมขอไม่นับในทฤษฎีภาพยนตร์ใดๆทั้งปวงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าโกเขาคืออะไรนอกจากการทำกำไรไม่มากก็น้อยแต่ขอให้ได้กำไรพอแล้วแต่หนังทุกเรื่องมันมีโกของมันแล้วความงะงะเงินเงินความรักพี่เสียดายน้องความแบบเสียดายประเด็นน่ะไม่ยอมผ่านไปอ่ะแวะเล่าแวะเล่าอยู่นั่นแวะเล่าแวะเล่าอยู่นั่นมันทำให้ impact ในการไปให้ถึงโกอ่ะมันไม่กระแทกมันไม่ฮิตมันไม่ซัดคนดูแบบเต็มหน้ามันทำให้น้ำหนักในการฮิตคนดูในตอนจบมันดรอปลงเยอะเลยสำหรับผมดรอปลงเยอะเลยอ่ะช่วงตรงกลางมันยังดูรักพี่เสียดายน้องไม่เท่าไหร่แต่เว้ยแต่มันจะมีช่วงนึงของหนังที่ผมรู้สึกว่าเช็ดแม่เริ่มแล้วเริ่มสักพักเอ้าไอ้เหี้ยดันไปถึงเรื่องเรตติ้งที่บอกแม่งดันเล่าแบบกล้าๆกลัวๆอีกไม่กล้าโหดมากโหดแล้วนะแต่ไม่กล้ามากโอ้ยแต่ที่มึงทำมันเยอะเลยล่ะแต่ว่าไม่กล้ามากเพราะไม่รู้เหมือนกันว่ากลัวอะไรตอนนี้ผมพูดไอเดียไม่ได้มันจะสปอยทันทีเอาเป็นว่าหนังเรื่องมาเนี่ยมันเด่นที่ไอเดียของเรื่องไอเดียไม่ได้ใหม่ไอเดียไม่ได้ใหม่แต่สิ่งที่เขาเอามาเล่าเนี่ยผมมองว่าสามารถเล่าได้แล้วผมมองว่าจุดขายของหนังเรื่องมาเนี่ยถ้าดูจบอ่ะคุณจะเก็ตว่ามันอยู่ที่ไอเดียของเรื่องไม่ได้อยู่ที่เนื้อเรื่องอะไรเลยเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีจังหวะจะโคนหวือหวาจนน่าสนใจนึกภาพไหมครับแต่ไอเดียมันผมว่ามันน่าสนใจเป็นไอเดียที่คลีเช่แต่เอามาเล่าอีกครั้งแล้วมันยังสามารถทำให้ดูอร่อยได้อยู่แต่คราวเนี้ยมันต้องถึงมันต้องไม่งะงะเงินเงินพอฮุกมันต้องเพี้ยนึกภาพไหมครับแต่อันเนี้ยเหมือนนักมวยอยู่บนสังเวียนหลอกล่อหลอกล่อเฮ้ยโยกหลบโยกหลบเฮ้ยโยกหลบโยกหลบกูมึงไม่ทันกูหรอกโยกหลบโยกหลบไอ้เหี้ยฟุตเวิร์กพยายามทำทุกอย่างจนดูงะงะเงินเงินบนเวทีไม่พอจะฮุกเนี่ยแม่งหมัดเนี่ยฮุกแล้วไอ้เหี้ยน็อกเอาท์แล้วคือถ้ามึงใส่เต็มแบบไม่ต้องยั้งอย่ากลัวมันเจ็บอะมึงฮุกพวบเข้าไปสลบแน่นอนแต่คราวนี้มึงฮุกแล้วมึงเกรงใจฝ่ายตรงข้ามไงกลัวเขาแบบเฮ้ยจะพอจะฮุกปั๊บเหมือนพอจะฮุกปุ๊บไอ้เหี้ยมึงมีลูกมีเมียป่าวะมึงรับไม่ได้แน่เลยอะถ้ากูต่อยแรงไปมึงจะด่ากูว่ากูเป็นคนโหดร้ายหรือเปล่าถ้ากูต่อยแรงไปเนี่ยคนดูจะวิจารณ์หรือเปล่าว่ากูเป็นคนไม่ดีโหดเกินไปกูไม่อยากให้หนังกูมันเลือดสาดขนาดนั้นน่ะแต่ไอเดียมึงคือมาทางนั้นแล้วนะแต่มึงเหมือนทะเลาะกับตัวเองกลางทางพอจะฮุกปั๊บไม่เอาดีกว่าขอแค่ตบตัวเบาๆอะไรวะก็งงสุดท้ายแล้วหนังเรื่องมาสำหรับผมเป็นได้เพียงความพยายามจริงๆผมไม่อยากใช้คำนี้เลยแม่งสำหรับผมมันดูถูกหนังแต่หนังเรื่องมาเนี่ยสำหรับผมมันดูงะงะเงื่อนเงื่อนไปหมดมันดูขาดเกินเข้าใจไหมครับเรื่องราวต่างๆไม่สมบูรณ์และคราวนี้เรามาหวังกันที่เทคนิคบ้างเราก็หวังกันว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรื่องมันไม่ดีเนี่ยเทคนิคมันดีถ่ายสวยองค์ประกอบภาพมันเวิร์กเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะสุดท้ายไม่งานภาพก็ไม่ได้เพอร์เฟคนะไม่ได้หวือหวานะคือถ้านับแค่ว่ากล้องนิ่งภาพมีเดฟเดฟชัดลึกชัดตื้นจัดแสงไม่ขี้เหร่ถ้าอย่างนั้นเรียกว่าดีหนังเรื่องมาดีแต่สำหรับผมหนังเรื่องมาจัดอยู่ในคุณภาพที่ธรรมดาไม่ได้เป็นจุดเด่นหลักอะเอาง่ายๆคุณไปดูเรื่องมาเนี่ย
ผมว่าคนดู 100% คงไม่ได้หวังไปดูเรื่องงานเทคนิคแน่นอนแน่นอนเพราะว่าตัวอย่างเทเลอร์ถ้าใครได้ผ่านตาเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเทเลอร์เขาโปรโมทไปทางไอเดียขายไอเดียมากกว่าขายเรื่องขายไอเดียมากกว่าว่าเฮ้ยเป็นเหตุการณ์ของคุณแม่เรียกตัวเองว่ามาน่ะมาผู้หญิงผิวดำอ้วนๆคนนึงที่แม่งพยายามทำอะไรบางอย่างกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นผิวขาวมีเรื่องสีผิวเรื่องอะไรเงี้ยแต่มันก็สู้พวกแบบตอนอัสไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเท่าที่นอนหนังเคยรีวิวนะเอาง่ายๆสู้ตอนอัสไม่ได้ถ้าประเด็นเรื่องเหยียดสีผิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนอัสไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่อยากเอาไปเปรียบเทียบของอโพสโตลด้วยพ่อมันคนละแบบกันอันนั้นเขาเล่าในเชิงลัทธิเขาต้องการให้มันลึกกว่านี้นะครับครับอันนี้มันเขาไม่ได้ต้องการให้มันลึกซึ้งเหี้ยอะไรมากแล้วคุณไปดูว่าหนังเรื่องเนี้ยตอนในเทเลอร์นะเขาพยายามจั่วความเวียดต่างๆของไอ้แม่ป้าผิวดำเนี่ยก็ลองไปดูแล้วกันว่าความเวียดนั้นน่ะจะเป็นยังไงความเวียดที่เขาสร้างคาแรคเตอร์คุณป้าขนผิวดำเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อปลุกเร้าคุณชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันเอาคุณอยู่มั้ยสำหรับผมบอกเลยนะว่าเอาอยู่เป็นช่วงๆไม่ตลอดทั้งเรื่องมีบางช่วงเหมือนกันที่ผมรู้สึกว่ากูลุกไปฉี่ก่อนได้มั้ยกูขอลุกไปฉี่แป๊บนึงอ่ะมึงคงยังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมถ้ากูจะลุกไปฉี่ก่อนสักแบบ5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างนั้นเลยนะสำหรับผมนะช่วงตรงกลางอ่ะอย่างที่บอกช่วงเริ่มหนังมันสตาร์ทผมโอเคเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ชิลๆพยายามจะแบบว่าภายในครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยกูจะไม่ตัดสินเหี้ยอะไรไม่ว่ามึงจะเล่าเหี้ยเล่าดีมึงเล่ามาก่อนมึงเล่ามาก่อนสตาร์ทมาก่อนกูพร้อมรับมือกูพร้อมอินง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มเนี่ยผมไม่มีปัญหาแต่คราวเนี้ยพอเข้ากลางเรื่องปั๊บไอ้เหี้ยไม่จบไม่สิ้นแวะเล่าแวะเล่าอยู่นั่นแล้วพอตอนจบปั๊บมาดีพอมาดีปั๊บไอ้เหี้ยไม่ถึงอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพูดรวมสารตะรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าหนังเรื่องมาสในความรู้สึกของผมเนี่ยมันยังไม่ค่อยเวิร์กจริงยังไม่ค่อยเวิร์กแล้วพอไม่ค่อยเวิร์กปั๊บอ่ะประเด็นหลักไอ้ป้าคนดำเนี่ยมาเนี่ยถ้าใครจะไปดูอ่ะน่าจะอยากไปดูไอ้ป้าคนดำนี่แหละผมว่านะหนังเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ป้าคนดำเนี่ยเวิร์กไหมซื้อใจผมได้ไหมป้าคนดำเนี่ยครีเอทมาได้สนุกดีดูแล้วสนุกดีแต่ยังซื้อใจผมไม่ได้ยังไม่ได้แบบโอ้ยตัวละครตัวนี้แม่งชอบไอ้เหี้ยชอบไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ดูสนุกเพลิดเพลินได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องมาเนี่ยผมขอให้คะแนนไว้ที่ 6.5 คะแนนอย่างที่บอกเว้ยถ้าหนังมันไปให้สุดเลยไปเรท R เลยเรท R เลยเมืองไทยก็เอาให้ถึงฉอฉิงไปเลยอ่ะผมว่ามันจะได้ใจผมกว่านี้เว้ยพูดแบบไม่สปอยนะมันเอาซีนที่จะโหดก็โหดไปเลยซีนที่จะโป๊มันเอาให้สุดไปเลยผมจะอัพให้เลยจาก6เป็น 7.5ไอ้เหี้ยคะแนนครึ่งเลยนะขึ้นมาซึ่งสุดท้ายแล้วผิดหวังใครมีความรู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องมานะถ้าใครไปดูมาแล้วนะว่ามันแบบคุณผิดหวังไม่ผิดหวังอย่างไรคุณเต็มอิ่มกับความดุเดือดอะในระดับที่เขาให้มาขนาดเนี้ยระดับเนี้ยคุณซื้อหรือยังเขาให้ความดุเดือดคุณมาระดับเนี้ยซื้อยังสำหรับผมไอ้เหี้ยยังรอบเดียวพอเอางี้ดีกว่าแต่ไม่ได้ถึงกับเพี้ยนะก็ 6.5 ก็ประมาณนั้นใครมีความรู้สึกอย่างไรใครที่ดูมาแล้วความรู้สึกอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูก่อนแต่อย่าสปอยนะอย่าเพิ่งสปอยคนอื่นคอมเมนต์ตามประเด็นคลิปละกันถ้าคลิปมันไม่สปอยก็อย่าเพิ่งโพสอะไรที่สปอยเดี๋ยวมันจะมีความโคตรสปอยเดี๋ยวเราค่อยไปถามกันในตรงนั้นละกันแล้วก็ฝากด้วยครับเพจเสื้อผม Sick and True เสื้อทั้ง2ลายจัดโปรตอนแรกว่าจะทำโปสเตอร์บอกคนในเพจมีคนอินบ็อกซ์มาถามผมพอสมควรและว่าพี่โปรนี่มีถึงเมื่อไหร่ครับเริ่มต้นเมื่อไหร่ครับ2ตัวพันเหรอครับลายเดียวกันได้ไหมครับหรือว่าต้องคนละลายหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มมีคนถามรายละเอียดผมเยอะแล้วแต่ผมไม่ได้มีเวลาไม่ยังไม่ว่างทำอะไรโปรโมททำโปสเตอร์โปรโมทเดี๋ยวๆอาจจะทำง่ายๆก่อนเพื่อบอกข่าวให้ทุกคนรู้ก่อนแล้วกันครับว่ามันมีโปร2ตัวพันเจ
จัดสำหรับชาวนอนหนังเลยนะ2ตัวพันทักเข้าไปเลยปกติแล้วเนี่ยเสื้อที่เห็น2ลายเนี่ยจะตัว570บาทถ้าสั่ง2ตัวจะอยู่ที่ 1,140 บาทแล้วรวมค่าจัดส่ง EMS 70บาทเป็น 1,200 อ่ะประมาณนั้นน่ะ210บาทอ่ะประมาณนั้นแต่ผมจัดตัวจัดโปร2ตัวพันไปเลยก็ประหยัดไป210บาทใส่เสื้อผมแล้วเหลือเงินไปดูหนังได้อีกประมาณนั้นน่ะผมฟีลลิ่งประมาณนั้นอยากให้มันเป็นประมาณนั้นไงก็สั่งได้ครับ2ตัวพันยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยคนที่อุดหนุนสนับสนุนผมบางคนสนับสนุนผมทุกช่องทางเลยเว้ยทั้งแบบโดเนทด้วยซื้อเสื้อด้วยดูคลิปด้วยโหแม่งขอบคุณจริงๆซาบซึ้งในความเหนียวแน่นในการสนับสนุนที่มีให้ผมนะครับที่ยังชื่นชอบและไว้ใจให้ผมพูดรีวิวให้ทุกคนฟังอยู่นะครับผมยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆแล้วก็สิ่งที่ทุกคนจะติดตามผมได้คือเดี๋ยว Channel ทุกช่องทางนะไม่ว่า YouTube Facebook จะเปลี่ยนเป็นหนอนหนังทั้งหมดจะสโคปให้ทุกคนจำแค่คำว่าหนอนหนังเท่านั้นหลังจากนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมันจะคือหนอนหนังหนอนหนังรีแอคชั่นหนอนหนังรีวิวหนอนหนังความรู้สึกหลังดูหนอนหนังท็อป10หนอนหนังนิวส์หนอนหนังอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นหนอนหนังอยู่ในเครือของหนอนหนังทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยว Facebook YouTube จะเปลี่ยนเป็นหนอนหนัง YouTube เปลี่ยนแล้วแต่ยังมีคนบอกพี่เปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนปกด้วยสิครับเฮ้ยเดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนเคยแล้วเหมือนตอนกัดมันน่ะเปลี่ยนฟับไอ้เหี้ยทุกคนงงมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่แบบว่าเอ้ากัดมันนี่นอนหนังนี่ว่าผมก็ว่าทำไมหาเอ็กซิสไม่เจออะไรอย่างเงี้ยก็โดนไปทีนึงไงก็เดี๋ยวค่อยๆเปลี่ยนละกันผมไม่รีบอยู่แล้วผมชิวๆสาระสำคัญที่ผมเน้นมากที่สุดช่วงเนี้ยคือพยายามลงคลิปให้บ่อยที่สุดถ้าว่างก็จะมาลงคลิปมาพูดความรู้สึกรีแอคทำอะไรก็ได้อะเออแล้วเดี๋ยวมี before we ผมดูแล้วเดี๋ยวเราพูดต่อยอดละกันเอางี้ถามจากคลิปนี้เลยมี before we อ่ะหนังมันครึ่งชั่วโมงคุณอยากเห็นรีแอคผมด้วยไหมเออเอางี้ดีกว่าคุณอยากเห็นรีแอคของมี before we จากผมด้วยไหมเพราะว่าผมมีความคิดอยู่ว่าจะทำแบบพูดถึงมันเลยอ่ะเพราะมันต่อเนื่องนึกภาพไหมครับแล้วมี before we อ่ะมันสามารถหาดูใน YouTube ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถบอกให้ทุกคนพอดแล้วไปดูก่อนแล้วก็ผมพูดต่อเลยนึกภาพไหมครับมันสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอถามเลยมี before we ครึ่งชั่วโมงอะอยากให้ผมรีแอคไหมลองคอมเมนต์ดูแล้วกันครับว่าอยากให้ผมรีแอคไหมอย่างไรก็เท่านี้แล้วกันครับคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังดูของหนังเรื่องมาเดี๋ยวมีโคตรสปอยเดี๋ยวโคตรสปอยน้องพีจะมาด้วยมาสปอยกัน2คนสนุกดีฮะโอเคแล้วก็ยังไงซะเนี่ยฝากกดไลค์กับ Subscribe เอออีกอย่างนึงเข้าไปตามกดไลค์ในเพจด้วยนะครับเผื่อว่าแบบเอาจริงๆเกิดแม่งช่องผมโดนแบนปลิวเปลวไปอะไรเงี้ยเพราะว่าพูดกันตามตรงนะช่องรีวิวหนังหรือช่องที่ทำข่าวเกี่ยวกับหนังเนี่ยกับภาพยนตร์เนี่ยโดนลิขสิทธิ์รายวันครับจริงโดนปิดกั้นการสร้างรายได้จากการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยอยู่แทบทุกวันครับโดนเป็นรายวันเลยคลิปเก่าๆก็ไล่โดนนึกภาพไหมครับก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปวันต่อวันเลยอะช่องรีวิวหนังเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงไม่รู้ว่าช่องหนอนหนังเนี่ยมันจะแบบโดนฟ้องหลายคลิปภายในวันเดียวมันก็สามารถโดนระงับได้เลยนะหนอนหนังอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันไหนมันโดนระงับเนี่ยผมก็จะไปปล่อยใน Facebook เนาะแล้วคนใน YouTube จะได้ดูอีกทีก็คือแม่งช่องกลับมาปล่อยได้เหมือนเดิมอะผมถึงจะโยนจาก Facebook มาอัพได้อาจจะเป็นหลักเดือนเลยด้วยซ้ำไปนึกภาพไหมครับผมก็กลัวตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงฝากเข้าไปไลฟ์เพจด้วยครับแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ